กระแสการรณรงค์คัดแยกขยะแล้วก็นำมารีไซเคิลเพื่อเพิ่มมูลค่านะครับซึ่งหน่วยงานแต่ละท้องถิ่นตอนนี้เขากำลังส่งเสริมกันอย่างจริงจังจัดโครงการกันแต่ละชุมชนนะครับเพื่อให้เห็นประโยชน์จากการคัดแยกขยะว่าจริงๆเนี่ยนำไปต่อยอดได้อีกหลายอย่างนะครับอย่างที่บ้านเขาน้อยใต้จังหวัดสตูลนะครับมีโครงการขยะแลกบุญที่ลดรายจ่ายในการบริหารชุมชนได้ถึงปีละหลักแสนบาทด้วยครับบรรดาชาวบ้านทั้งที่เป็นจิตอาสาทั้งชายแล้วก็หญิงนะครับอยู่ที่หมู่บ้านที่12บ้านเขาน้อยใต้ตำบลฉลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเขาพร้อมใจกันขยันขันแข็งมาคัดแยกขยะแต่ละประเภทออกนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเอาไปบริหารจัดการต่อโดยเริ่มสร้างแกนนำชุมชนที่ใช้ชื่อว่าอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกหรือว่าอทล.ในทุกหมู่บ้านนะครับเพื่อให้ความรู้ในการคัดแยกขยะจากบ้านจากครัวเรือนต่างๆการกำจัดขยะเพื่อลดปัญหาขยะในตำบลครับจากนั้นก็พากันไปศึกษาดูงานด้วยพอมีความรู้มั่นใจแล้วครับก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างกลุ่มขึ้นมาจนเป็นที่มาของกลุ่มขยะแลกบุญในปัจจุบันนี้ครับขยะที่เห็นทั้งหมดนี้ครับก็เป็นขยะที่มาจากจุดเปิดรับบริจาคขยะแลกบุญนะครับพอขยะเต็มเมื่อไหร่ก็เอามาช่วยกันคัดแยกแบบนี้นายสาและตำบันประธานกลุ่มขยะแลกบุญเล่าถึงแนวคิดของคนในหมู่บ้านที่เขาเห็นตรงกันนะครับก็คือใครๆก็อยากจะให้หมู่บ้านตัวเองสะอาดกันทั้งนั้นนะครับแล้วก็อยากให้มีการจัดเก็บขยะให้มันเป็นที่เป็นทางเรียบร้อยและจัดหารายได้จากการขายขยะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการทำบุญช่วยเด็กกำพร้าในหมู่บ้านด้วยครับโดยทำบุญผ่านมัสยิดในหมู่บ้านของชุมชนตัวเองซึ่งกำหนดจุดรับบริจาคขยะแลกบุญไว้2จุดนะครับคือที่มัสยิดจุดหนึ่งแล้วก็ที่บาลายอีกจุดหนึ่งนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาขยะได้ด้วยมัสยิดเองก็ช่วยประชาสัมพันธ์บอกให้กับทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมทางศาสนาได้รู้ถึงข้อดีของโครงการขยะแลกบุญนะครับแทนที่จะเอาขยะไปเผาทิ้งทำลายไปครับก็ให้เอามาที่จุดรับบริจาคแบบนี้เพื่อแลกบุญต่อครับพอตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วใช่ไหมก็ไปบอกประชาชนในหมู่บ้านว่าเรามีกลุ่มขยะแลกบุญแล้วตอนนี้ไปบอกเขาว่าถ้าคุณดิ้งขยะข้างทางนะมันก็จะเป็นขยะแล้วก็ถ้าว่ามาทิ้งที่นี่เราก็สามารถนำเป็นเงินทำให้ได้บุญได้ทำให้มีรายได้เพื่อช่วยเหลือน้องๆเด็กที่กำพร้าแล้วก็กิจการสาธารณะวิธีจูงใจที่แยบคายอีกอย่างหนึ่งก็คือการเอาเรื่องขยะมาบวกกับเรื่องบุญนะครับทำให้ชุมชนก็ให้ความสำคัญกันอย่างมากเพราะว่าก็หวังจะได้บุญไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำเงินรายได้ไปช่วยคนที่ยากไร้แล้วก็เอาไปบำรุงศาสนาผู้พิการแล้วก็ให้ทุนเด็กต่างๆและเดี๋ยวปีต่อไปครับเขาจะจัดการขยายแบบนี้เนี่ยไปทีละหมู่บ้านลดลงครับในปี67นะครับจาก 1,410 ตันเหลือ 1,069 ตันลดไป312กิโลถ้าคิดเป็นเงินงบประมาณก็ลด 1,070,000 นะครับเกือบ 200,000 ลดลงมาสถานการณ์ขยะในชุมชนตำบลฉลุงในปี2566นะครับมีขยะทั้งปี 1,410 ตันเนื่องจากว่าตำบลฉลุงมี14หมู่บ้าน 3,000 กว่าครัวเรือนนะครับก็ทำให้ต้องใช้งบประมาณเยอะในการจัดการขยะแล้วก็มีจำนวนที่ใช้งบประมาณถึง 770,000 บาทต่อปีครับรวมค่าจ้างบริหารจัดการแล้วก็เกือบ2ล้านบาทต่อปีด้วยเมื่อมีโครงการขยะแลกบุญเกิดขึ้นจึงช่วยประหยัดเงินค่าบริหารงานด้านขยะไปได้แล้วถึง 200,000 บาทด้วยครับตอนนี้โครงการขยะแลกบุญเนี่ยคุณผู้ชมผ่านมาแล้ว3ครั้งครั้งที่1ที่2ที่3นะครับในชุมชนบอกว่าเห็นตัวอย่างชัดเจนเลยว่าจำนวนขยะที่ชาวบ้านเอามาเข้าโครงการและคัดแยกเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเขาเอามารวมกันที่นี่แล้วก็คัดแยกขยะแสดงว่าเสียงตอบรับของชาวบ้านให้ความสำคัญให้ความสนใจกับการคัดแยกขยะแล้วก็ร่วมมือในโครงการนี้ครับ